สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะมีกฎหมายหลายๆฉบับนะคะที่ประชาชนควรจะรู้โดยเฉพาะในยุคนี้นะคะที่ใครๆต่างก็ใช้โซเชียลนะคะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งที่เป็นประโยชน์และบางทีก็อาจจะเป็นโทษด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะคะและปัจจุบันนี้เราก็มีกฎหมายที่เรียกว่าพรบ.คอมพิวเตอร์บังคับใช้อยู่นะคะใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่ามีการทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กันบ่อยๆนะคะกฎหมายนี้มีอะไรที่เป็นหลักสำคัญบ้างนะคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีพันตำรวจเอกนิเวศอาภาวสินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านรองนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยเฉพาะอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ต่างๆอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มาเตือนภัยในเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์บ่อยๆแล้วก็ท่านรองเองก็เป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะในการไปบรรยายให้ความรู้ครับผมค่ะในปัจจุบันนี้มีการทำความผิดเรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์กันมากขึ้นไหมคะจากสถิติที่เราได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจพื้นที่นะครับก็ต้องเรียนว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทุกปีะนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตัวเลขก็สูงมากขึ้นคดีที่มีข้อมูลเนี่ยนะครับว่ามีสถิติเกิดขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทนี่ถือว่าเป็นคดีอันดับต้นๆ นะฮะที่เจอเยอะมากนะครับถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงซื้อขายของแล้วก็ไม่ยอมส่งของให้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราเห็นค่อนข้างเยอะนะครับค่ะครับผมอันนี้เราก็ได้เห็นข่าวกันบ่อยๆนะคะคแต่ว่ามันอาจจะมีความผิดลักษณะที่มันมินเมหรือว่าเอ๊ะชัดเจนว่ามันจะผิดหรือว่าไม่ชัดเจนว่าจะผิดแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาให้ความรู้กับประชาชนนะคะเอาเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ก่อนว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรและทำไมจำเป็นจะต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นมาคะคือพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับฉบับแรกเลยเนี่ยนะก็คือเกิดมาตั้งแต่ปี2550ค่ะสาเหตุที่ทำไมต้องมีพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่ากฎหมายอาญาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาข้อกฎหมายมาบังคับใช้ได้ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นการบุกรุกการบุกรุกเนี่ยมันต้องเข้าไปในที่เกิดเหตุใช่ไหมครับเข้าไปในบ้านคนแต่การบุกรุกโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้แล้วก็บุกรุกเข้าไปได้เพราะฉะนั้นข้อหาไม่สามารถที่จะเอาองค์ประกอบเดียวกันมาบังคับใช้ได้การลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันฮะปกติเวลาเราขโมยของทรัพย์ต้องมีการเคลื่อนที่แต่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยการขโมยข้อมูลข้อมูลยังอยู่แต่มันถูกสำเนาออกไปเป็นองค์ประกอบกฎหมายมันแตกต่างกันนี่คือสาเหตุหลักเลยครับที่ต้องมีตัวพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันก็จะมีการพ่วงกฎหมายหรือข้อกฎหมายอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยครับผมเรียกว่าโลกมันซับซ้อนมากขึ้นนะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปกฎหมายต้องตามให้ทันถึงต้องมีกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์นี่ออกมาค่ะที่นี่เห็นว่าในรายละเอียดเนี่ยก็มีหลายมาตราเลยนะคะซึ่งคนทั่วไปก็คงไม่ได้อ่านแล้วค่ะว่ามีอะไรบ้างนะอยากให้ท่านรองได้สรุปสาระสำคัญของสาระสำคัญเนี่ยจริงๆนะผมคิดว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะนะฮะเราอาจจะเข้าใจว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์คือข้อมูลดิจิตอลทั่วไป อันนั้นคือถูกเพียงส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็คือว่าข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพรบ.เนี่ยมันต้องอยู่ในสภาพที่อาจประมวลผลได้ความหมายก็คือว่าข้อมูลที่เราอยู่ในตั้มไดซีดีเป็นข้อมูลดิจิตอลทั่วไปแต่ยังไม่ถือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพรบ.ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปเสียบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันอยู่ในสภาพที่อาจประมวลผลได้ถึงจะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อ๋อค่ะนะฮะนี่คือสาระสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วถ้าอยู่ในสมาร์ทโฟนนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนกันถือว่าใช่ครับเพราะมันอยู่ในสภาพที่อาจประมวลผลได้ค่ะสาเหตุที่เขาต้องบัญญัติไว้อย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาเรามีการทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยโทษมันค่อนข้างหนักนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไปหักตั้มไดที่อยู่ข้างนอกมันก็เป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์หรืออะไรธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลมีคนมาทำลายอาจจะใช้โปรแกรมเขียนไวรัสมาทำลายหรือจะทำลายทางกายภาพก็ตามก็ถือว่าเป็นการทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะค่ะอันนี้คือความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ก่อนใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักที่ต้องทำความเข้าใจค่ะอีกตัวนึงที่เราต้องทำความเข้าใจคือคำว่าผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการตามพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคนที่ให้บริการใครก็ได้เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนถือเป็นผู้ให้บริการทั้งสิ้นอย่างเช่นเรามีฟรี Wi-Fi หรือมี Wi-Fi อยู่ที่บ้านเปิดให้คนทั่วไปใช้โดยไม่ได้คิดค่าอะไรต่างๆเลยนะครับมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายนะครับว่าการที่เราให้คนอื่นเขาใช้เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ให้บริการเรามีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ระบุตัวตนได้ค่ะมิฉะนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะนะฮะก็คือผู้ให้บริการต้องทราบเลยใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ตามบ้านถ้าเราเปิด Public ให้คนอื่นใช้เราถือเป็นผู้ให้บริการถ้าเราไม่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนให้ได้เรามีความผิดถ้าเกิดมีเจ้าที่ตรวจสอบไปแล้วก็ไปตรวจเจอเนี่ยนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้บริการฟรี Wi-Fi อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีคนจะมาขอใช้บริการเราก็อาจจะจดบันทึกเอาไว้ในกระดาษก็ได้นะครับว่ามีเพื่อนบ้านมาขอใช้บริการของเราวันนี้เวลานี้นะครับจดบันทึกแค่นี้แหละครับถือว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงๆมาเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานเวลาเขาบอกว่ามีการกระทำความผิดในช่วงวันนี้เวลานี้ตามมาถึงที่บ้านเราเราก็สามารถมาตรวจสอบได้ย้อนหลังว่าในช่วงวันนี้มีคนเข้ามาใช้บริการน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับเจ้าที่เขาจะได้ไปตามต่อค่ะโดยเฉพาะตามร้านค้าต้านกาแฟอะไรต่างๆที่มีให้บริการ Wi-Fi หน่วยงานไหนที่มีศักยภาพค่ะควรจะทำแบบที่เรียกว่าเอาบัตรประชาชนไปสแกนแล้วก็ปริ้นออกมาเป็น username password เฉพาะบุคคล อย่าไปใช้ user เดียวแล้วก็แปะไว้ที่ข้างกำแพงเพราะว่าอันนี้ถือว่าระบุตัวตนไม่ได้นะครับถ้ามีการดำเนินคดีเราก็มีความผิดต้องโดนเปรียบเทียบปรับอยู่ดีนะครับอันนี้สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องรู้นะคะทีนี้มีผู้ให้บริการแล้วก็ต้องมีผู้รับบริการใช่ครับค่ะอันนี้ผู้รับบริการก็คือเป็นประชาชนทั่วไปหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้รับบริการทั้งหมดนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับสมัยก่อนที่เป็นพรบ.ปี50เนี่ยคดีพวกนี้ถือเป็นคดีอาญาไม่สามารถที่จะจบกันได้เปรียบเทียบปรับก็ไม่ได้นะครับแต่หลังจากมีการปรับกฎหมายปี60อะไรก็ตามที่มีโทษต่ำกว่า2ปีโทษจำคุกนะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้เพราะฉะนั้นหมายความว่ารัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยให้มันมีความอ่อนตัวมากขึ้นรู้ว่าเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยไปทำความผิดเนี่ยก็สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับให้มันจบได้ในเรื่องของใช้การปรับทางปกครองค่ะนะครับเพราะว่าโทษปรับเป็นยังไงคะโทษปรับใช่ไหมฮะก็ปรับประมาณไม่เกิน 20,000 บาทนะครับแต่ว่าข้อหาแต่ละข้อหามันก็ปรับไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นโทษขั้นต่ำที่จุดเริ่มต้นเฉยๆในสิ่งที่ประเทศไทยเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเช่นเรื่องของการทำต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ที่ยังจำได้นะครับก็คือระดมคนบอกว่าให้กดปุ่ม F5 แล้วก็ไปรีเฟรชหน้าจอของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันหน่วงแล้วก็ทำงานไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดในเรื่องของการทำ deny of service ก็คือเหมือนกับทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเนี่ยเขาระงับชะลอนะครับอันนี้โทษมันก็จะสูงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้มันก็เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับแต่ก็ต้องอาจจะบอกลูกหลานเรานิดนึงนะครับบางทีเด็กๆเขาอาจจะมีศักยภาพมีโปรแกรมอะไรพวกนี้แล้วไปแอบลองเล่นดูโดยด้วยความคึกคือน้องท้าทายสนุกเลยนะมันก็จะมีข้อมูลเป็นหลักฐานที่ทำให้เจ้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ติดตามได้ครับอันนี้ก็จะกังวลเรื่องของเด็กที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เอาโปรแกรมต่างๆพวกนี้ไปลองทำดูนะครับอย่างคราวที่แล้วที่จับกลุ่มได้เนี่ยก็เป็นเด็กอายุประมาณ19ปีไปหลงเชื่อในเรื่องของการบอกว่ารัฐบาลจะทำซิงเกิลเกตเวย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กพวกนี้หลงเชื่อก็เลยไปโจมตีหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยได้รับความเสียหายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปแฮกระบบแต่สุดท้ายเด็กคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้คือถ้าอยู่ในประเทศสามารถตามตัวได้แล้วการให้ข้อมูลจากต่างประเทศจริงๆความผิดพวกนี้เนี่ยสามารถดำเนินคดีได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติมาแฮกระบบของเราก็ตามกฎหมายครอบคลุมถึงหมด
พียงแต่มันจะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าถ้าผู้กระทำความผิดอยู่ต่างประเทศมันต้องมีการขอความร่วมมือไปต่างประเทศซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ภาครัฐเราเจอในปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหลักๆนะคะที่มีเป็นข่าวขึ้นมาก็หลายข่าวด้วยของการแฮกข้อมูลต่างๆแม้แต่ในส่วนของธนาคารบางทีก็เจอแฮกระบบเหมือนกันครับคราวนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่คิดว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบในเรื่องของสแปมเมลค่ะสแปมเมลเนี่ยความหมายง่ายๆก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีคนส่งอีเมลมาหาเราเพื่อโฆษณาอะไรต่างๆเงี้ยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันมีความผิดหรือไม่มีความผิดค่ะหลักของกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะไปโฆษณาเพื่อที่จะส่งหาคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าจะเป็น SMS ก็ตามค่ะถ้าจะไม่ให้มีความผิดฐานสแปมเมลเนี่ย1เราจะต้องบอกว่าเราคือใครระบุตัวตนค่ะนะครับแต่ถ้าเราส่งไปดื้อๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่บอกว่าเราคือใครจะติดต่อเราได้อย่างไรเนี่ยอันนี้จะมีความผิดนะครับเพราะงั้นการที่จะโฆษณาเราต้องบอกว่าเราคือใครค่ะแล้วเวลาถ้าเขาอยากจะยกเลิกเขาต้องปฏิเสธได้โดยง่ายเช่นแค่ตอบรับกลับไปบอกว่าต่อไปไม่ต้องส่งอีเมลตรงนี้มาแล้วนะไม่อยากจะรับเราก็หยุดการส่งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีความผิด อันนี้คือหลักง่ายๆนะครับถ้าประชาชนอยากจะไปทำธุรกิจอยากไปโฆษณาระวัง2หลักนี้เอาไว้ให้ดีเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าทำความผิดในกรณีนี้จะมีโทษอย่างไรคะก็เป็นโทษปรับนะฮะโทษปรับครับใช่ก็ไม่ได้มีโทษจำคุกนะครับค่ะครับผมบางทีก็หลายๆท่านอาจจะเจอกันเหมือนกันนะคะว่าเล่น Facebook อยู่ดีๆอะไรดีก็มีใครก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเอาข้อมูลต่างๆหรือเอาสิ่งที่ต้องการโฆษณานะมาให้เราอันนี้เราสามารถปฏิเสธได้ครับคือถ้าเกิดอันไหนเราปฏิเสธได้ก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความผิดในเรื่องของการสแปมค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจะรู้อีกหนึ่งข้อนะคะนอกจากเรื่องของการแฮกข้อมูลแล้วก็เรื่องการสแปมค่ะแล้วก็เรื่องมาตราหลักๆเลยนะครับที่เราเจอกันเยอะๆคือมาตรา14ตามพรบคอมพิวเตอร์ค่ะมาตรานี้เนี่ยจะเป็นมาตราที่ประชาชนใช้กันแจ้งความกันค่อนข้างเยอะค่ะผมเท้าความไปว่ามาตรา14วงเล็บ1เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่พรบปี50เนี่ยคนเอามาแจ้งความกันเยอะมากเรื่องหมิ่นประมาทแต่ปี60มีการแก้ไขพรบตัวนี้ครับค่ะวงเล็บ1ใช้เฉพาะเรื่องของการทุจริตเหมือนกับเอาไปช่อโกงกันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยเขียนไว้ในกฎหมายชัดเจนครับว่าไม่เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์วงเล็บ1อีกต่อไปก็คือให้เป็นเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้น14วงเล็บ1ของพรบปี60เนี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่ามีการทำเว็บเรียนแบบเว็บที่แท้จริงแล้วให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าไปใส่ username password แล้วขโมยข้อมูลตรงนี้ไปนะครับโดยหลักการแล้วคนร้ายจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับว่าส่งอีเมลมาหาเราแล้วก็บอกว่าระบบของเราเนี่ยมีปัญหานะครับต้องรีบเข้าไปเปลี่ยน username password ทันทีเพราะว่ามีคนเจาะระบบของคุณได้หรือข้อมูลของคุณเนี่ยมีไม่ครบอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้บริการต่อระบบ e-banking อะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเรากดคลิกลิงก์มันก็จะไปหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าชื่อเว็บถ้าดูดีจะไม่ใช่ชื่อเว็บเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ใช้เราต้องดูให้ดีครับว่าชื่อ URL มันเป็นชื่อ URL ที่เราเข้าไปหรือไม่เพราะหน้าตาจะเหมือนกัน 100% ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีการปลอมกันเยอะนะคะใช่ครับอย่างเช่นของ Apple ID ก็จะมีแบบเดียวกันนะครับส่งมาจาก Apple ID พอเราคลิกเข้าไปก็เป็นหน้า Appleแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูจะรู้ครับว่าไม่ใช่ของ Apple ค่ะ Apple ต้องเป็น apple.com ค่ะแต่เขาจะทำชื่อให้ใกล้เคียงกันอาจจะ my apple อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็จะทำให้คนเข้าใจผิดแล้วพอใส่ username password คนร้ายจะได้ username password เราไปแล้วก็ไปทำธุรกรรมโอนเงินได้นะครับอันตรายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์14วงเล็บ1นะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อที่จะทุจริตหรืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะหลอกลวงชาวบ้านอันนี้โทษหนักไหมคะอันนี้ก็โทษไม่เกิน5ปีครับค่ะไม่เกิน5ปีครับแล้วก็มีปรับด้วยใช่ครับคราวนี้ก็จะมีวงเล็บ2ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะมีความผิดตามตรงนี้ทันทีมันจะมีเงื่อนไขสำคัญนะว่ามันจะต้องไปกระทบกับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐาน
หรือทําให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจในหมู่ประชาชนค่ะนะครับนี่คือเงื่อนไขสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างกรณีของเด็กชายปราบูทำนายว่าเขื่อนจะแตกประชาชนก็ตื่นตระหนกย้ายบ้านอะไรกันโกลาหลอย่างเงี้ยนะครับเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ2ค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่ทำนายเหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจอันนั้นก็ถูกดำเนินคดีด้วยถูกดำเนินคดีครับใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดค่ะส่วนวงเล็บ3เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่มันมีผลเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือก่อการร้ายที่มันโยงไปตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไปโพสต์ข้อมูลเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลเท็จนะครับบางทีเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่กฎหมายระบุไว้ว่าไม่ควรที่จะมันจะไปกระทบกับความมั่นคงนะครับเขาก็ไม่ให้ไปเผยแพร่ค่ะนะครับเพราะงั้นก็จะจำกันง่ายๆนะครับหลักการส่วนวงเล็บที่4ของมาตรา14เนี่ยก็จะคือเรื่องเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารที่เราคุ้นเคยกันแต่มีการไปเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะอันนี้โทษเท่ากันหมดนะครับส่วนวงเล็บ5เราได้รับมาแล้วเราส่งต่อไอ้ข้อมูลที่เป็นตาม1 2 3 4ก็มีโทษเท่ากันนี่แหละค่ะหลายๆคนนะคะได้รับข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยนะคะวันทั้งวันแล้วก็ก้มหน้านะคะดู Facebook เล่นโซเชียลต่างๆมีข้อมูลเข้ามาจริงไม่จริงก็ไม่รู้น่าสนใจส่งต่อเลย forward ต่อถ้ามันเป็นความผิดตาม 1-4 แล้วเรา forward ต่อเรามีความผิดด้วยมีความผิดด้วยใช่ครับเดี๋ยวต้องทวนอีกทีนึงนะคะ4ข้อนี้ต้องจำให้แม่นๆนะคะได้รับมาแล้วอย่าแชร์ต่อใช่ใช่คืออันที่1เนี่ยคือเป็นเรื่องของการทำเว็บหลอกลวงค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้หลอกลวงประชาชนให้ไปใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับค่ะอันที่2เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จค่ะแล้วทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตื่นค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เรามีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ตื่นตระหนกเนี่ยควรเช็คข้อมูลให้ดีนะครับอย่าเพิ่งรีบไปแชร์ไปอะไรพวกนี้ค่ะอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องความมั่นคงค่ะห้ามเผยแพร่ข้อมูลพวกนี้เด็ดขาดค่ะถ้าเราไปเจออะไรไม่เหมาะสมค่ะไม่ต้องไปบอกชาวบ้านส่งไปให้เจ้าหน้าที่นะครับอันที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารใช่ฮะคราวนี้ภาพลามกมีประเด็นนิดนึงครับว่าโดยหลักการดูว่าอะไรเข้าข่ายลามกหรือเปล่าส่วนหนึ่งคือใช่ฮะตรงนั้นแต่ว่าการดูเราดูไม่ยากครับ คือถ้าเกิดโป๊เปลือยหมดเนี่ยจบนะฮะก็คือภาพลามกแน่นอนแต่จะมีภาพลามกธรรมดาที่เป็นของผู้ใหญ่กับของเด็กนะครับภาพลามกที่ของคนอายุกว่า18ปีขึ้นไปคนเผยแพร่ผิด คนที่ได้รับมาไม่ผิดเซฟเก็บดูได้ไม่มีความผิด ครับแต่ถ้าเป็นภาพลามกเด็กเซฟไว้ในเครื่องตัวเองก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะฮะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปทำเพื่อการค้าไปโฆษณาต่อว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ไปหาได้จากที่ไหนโทษก็จะหนักขึ้นไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการกฎหมายอาญาคนละตัวกันแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าคุ้มครองเด็กด้วยใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้รับข้อมูลอะไรต่างๆมาก็อย่าพึ่งส่งต่อหรือว่าแชร์ต่อนะคะให้เช็คให้แน่ใจนะคะหรือแม้แต่บางทีเราเห็นสื่อเดี๋ยวนี้ก็มีการแข่งขันกันมากนะคะบางทีเห็นคลิปเห็นอะไรในที่เขาเผยแพร่กันก็เอามานําเสนอโดยที่อาจจะไม่มีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่นะถ้าจะอ้างว่าเอามาเผยแพร่เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างนี้ได้ไหมคะก็ถ้ามันมีผลกระทบอย่างที่ผมนำเรียนไปเนี่ยก็ไม่สามารถอ้างได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยก็ควรจะส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะฮะไม่ควรจะไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยตรงค่ะนะครับประชาชนก็จะเกิดการแตกตื่นอย่างเงี้ยนะครับค่ะแบบนี้ถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่ามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ส่งมานะสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ยังไงบ้างคะให้ตรวจสอบว่าข้อมูลแบบเนี้ยเป็นเท็จหรือเปล่าหรือจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วผมอยากให้ส่งไปที่กระทรวงดีอีนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพรบ.ตัวนี้โดยตรงค่ะนะครับก็ถ้าประชาชนอยากจะติดต่อไปเนี่ยนะครับเบอร์สายด่วนก็1212เช่นกัน1212ครับค่ะ
นะคะแล้วก็อย่างกรณีของเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะก็มีการคอมเมนต์อะไรต่างๆที่มีถ้อยคำที่รุนแรงหรือบางทีก็หยาบคายด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดในพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยไหมคะจริงๆในเรื่องของคำพูดหยาบคายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นความผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทหรือว่าพรบ.คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายเป็นในเรื่องของหมิ่นประมาทคนอื่นเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความผิดในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานะครับฐานหมิ่นประมาทนะครับค่ะแล้วก็กรณีของการที่บางทีเราเห็นดาราคนมีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยนะคะโดนเอาหน้าเอารูปนะคะไปมีการตัดแต่งภาพก่อให้เกิดความเสื่อมเสียถ้าเสื่อมเสียเนี่ยนะครับก็เป็นความผิดในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของการหมิ่นประมาทได้ค่ะนะฮะและแต่ถ้าเกิดว่าไอ้การเสื่อมเสียตรงนั้นเนี่ยมันไปผสมกับเรื่องของการตัดต่อภาพลามกมันก็จะไปผิดข้อหาหนักในเรื่องของการเผยแพร่ภาพลามกด้วยค่ะนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องดูเป็นประเด็นนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีนะคะบางทีเล่นเฟซอยู่เห็นมีเอ๊ะคนที่ไปโฆษณาตรงนู้นแต่เจ้าตัวนี่ไม่ทราบเลยเอาภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาไปแอบอ้างอย่างเนี้ยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพรบ.ตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีผลในการช่วยเหลือโดยตรงณวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ข้อมูลที่มีการเอาไปแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่นำเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือการตัดต่อภาพลามกอะไรต่างเนี่ยมันก็จะไปใช้ข้อหาตรงนั้นประกอบค่ะนะครับค่ะมีกรณีของการบางทีอาจจะมีการแคปหน้าจอสิ่งที่มีการคุยกันสนทนากันแล้วไปเผยแพร่ต่ออะไรเนี่ยนะคะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยินยอมอย่างนี้จะเข้าข่ายความผิดยังไงไหมคะคือโดยหลักการเนี่ยในสิ่งที่เราคุยกันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนที่จะเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดการเผยแพร่ตรงนั้นไปเนี่ยทำให้เขาได้รับการเสื่อมเสียก็มีความผิดในเรื่องของหมิ่นประมาทได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมนำเรียนในตอนก่อนๆเนี่ยนะครับว่าหลักการที่เราจะดูว่ามันเป็นความผิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือไม่ข้อที่หนึ่งก็คือว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมค่ะนะครับถ้าเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะไม่มีความผิดอันที่สองนะครับต้องประกอบกันด้วยต้องเป็นประโยชน์กับสาธารณะถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ไม่ใช่นะครับต่อให้เป็นข้อเท็จจริงก็มีความผิดเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันไม่ได้มีประโยชน์กับสาธารณะนะฮะก็ต้องสองข้อรวมกันค่ะแล้วก็เรื่องของบางทีอาจจะเห็นว่ามีการฝากร้านนะคะใน Facebook ใน IG ใน Instagram อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอะไรที่เรียกว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์บ้างจริงๆตัวนี้ไม่ถือเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แต่มันผิดนโยบายของผู้ให้บริการแต่ละรายนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่า Facebook เองเนี่ยเขาจะได้กำไรจากการที่เขาได้การโฆษณาแต่พอเราไปใช้ Facebook เขาเนี่ยแล้วเราเป็นเหมือนกับใช้ส่วนบุคคลแต่พอเราไปทำเรื่องธุรกิจเขาได้รับผลกระทบเขาก็เลยกำหนดเป็นนโยบายออกมาว่าถ้าคุณต้องการที่จะทำธุรกิจคุณก็ต้องไปจ่ายเงินเพื่อให้เขาโฆษณาให้แต่ไม่ใช่คุณแอบโฆษณาอย่างนี้นะครับเขาเสียรายได้นะครับผิดนโยบายแต่ไม่ได้ผิดเรื่องกฎหมายผู้ให้บริการใช่ครับใช่ครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวนี้มีเด็กและเยาวชนเนี่ยเล่นโซเชียลกันมากนะคะ บางทีนี่ก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันนะคะกรณีของการไปแฮกข้อมูลก็ตามหรือกรณีของการใช้ไปในทางที่เป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ตามนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากเตือนเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์บ้างคะเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับถ้าเราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอยากจะฝากเตือนตรงนี้นิดนึงนะว่าเวลาที่เราไปใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันควรจะรู้จักใช้ให้เป็นใช้ให้พอดีถ้าเราใช้เยอะเกินเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีสมาธิในเรื่องของการทำอย่างอื่นนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราจะได้รับการหลอกลวงนะครับจากคนที่เขาไม่หวังดีค่อนข้างเยอะนะครับเด็กเนี่ยจะเป็นเป้าหมายนะครับเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กพอเข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียไปเจอใครก็ไม่รู้เราต้องตั้งสมมติฐานไว้เลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกเสมือนจริงเนี่ย มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะเขาหลอกได้ทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งคนที่มาคุยกับเราก็อาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้ตลอดเวลาว่าไม่ใช่แบบนี้หรอกนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกนั้นแล้วคนพวกนี้จะมีเทคนิคมีคำพูดหวานมีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยหลงระเริงไปกับเรื่องพวกนี้
ดังนั้นเนี่ยจะเตือนเฉพาะเด็กก็ไม่ได้นะครับผู้ใหญ่เองก็ต้องคอยกำกับดูแลเด็กด้วยนะดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็พยายามนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าเราพยายามไม่ให้เขาใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไปตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดตอนเด็กๆเราปล่อยให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมตลอดเวลาโตขึ้นมายากครับที่เราจะไปหยุดเขาะนะครับตรงนี้มันก็ต้องเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าใช้เทคโนโลยีดีแต่ต้องใช้ให้เป็นค่ะให้มีวินัยในตัวเองด้วยไม่งั้นกลายเป็นเสพติดนะคะวางไม่ลงนะคะแล้วก็ขาดเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเพื่อนฝูงว่าแต่ละคนก็ต่างนี่จะใช้เรียกว่าเครื่องมือของตัวเองสนับคือผมอยากให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเอาเทคโนโลยีมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างค่ะนะครับอย่าใช้เฉพาะเพื่อติดต่อสื่อสารนะครับเราควรจะไปหาความรู้เพิ่มเติมะนะครับทำให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีค่ะก็ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองผู้อื่นแล้วก็สังคมด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็คือเครื่องมือที่เราสามารถที่จะนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับไปทำธุรกิจได้ต่างๆได้แต่ก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดกฎหมายอย่างที่ท่านรองได้เตือนเอาไว้นะคะฝากทิ้งท้ายตรงนี้เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นิดนึงค่ะครับในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คิดว่าหลักการง่ายๆเลยที่ประชาชนสามารถที่จะรู้ได้นะว่าอะไรผิดไม่ผิดเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนไปในเบื้องต้นนะครับคือโดยสามัญสำนึกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าข่ายความผิดได้นะครับก็ในเรื่องของการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นความผิดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยนะครับก็ฝากเตือนว่าถ้าเกิดเราได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จากใครมาโดยเฉพาะทาง LINE ทาง Facebook เนี่ยนะครับไต่ตองสักนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายความผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปส่งต่อควรจะตรวจสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยนะครับที่อยากจะฝากเตือนไว้ว่าตอนนี้มันมีการโกงกันค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากนะฮะที่เราบอกเอาไว้กันฝุ่นเนี่ยนะครับก็มีการไปซื้อกันบน Facebook แล้วก็ถูกหลอกลวงไม่มีการส่งของมาให้จริงดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะซื้อขายของกันเนี่ยในโลกออนไลน์พยายามซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเว็บไซต์ทางการต่างๆที่เขามีการรับประกันนะฮะว่าถ้าของไม่ได้รับเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะต้องไปซื้อจาก Facebook นะครับก็พยายามเลือก Facebook ที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นมีเรื่องของพร้อมเพย์นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เจ้าที่ระบุตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีกลไกพวกนี้เลยมีแค่บัญชีธนาคารให้โอนเนี่ยตรงนี้พยายามหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าโอกาสที่จะโดนโกงค่อนข้างเยอะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์หรือสงสัยว่าแบบนี้นะคะจะเข้าข่ายผิดหรือไม่ผิดอย่างไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะบางทีการปล่อยทิ้งไว้มันก็ทำให้พวกที่ทำกระบวนการเหล่านี้ได้ใจเหมือนกันใช่ครับนะคะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านรองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจนิเวศอาภาวสินที่มาให้ความรู้กับเราในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะและถ้าใครหน่วยงานไหนสนใจอยากที่จะเชิญท่านไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนี้นะคะก็มีอยู่เป็นระยะเช่นเดียวกันค่ะนี่ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะและพบกันใหม่กับรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ